งานบวชนี้โอ้โหคึกคักมากจัดอย่างยิ่งใหญ่แต่ว่าคึกคักจนถึงกระทั่งว่าทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนครับเป็นไงฮะเป็นไงฮะงานบวชแล้วคะนี่งานบวชครับคำถามต้องมาก่อนเลยเนี่ยงานบวชจริงๆครับไม่เห็นพิธีทางศาสนาอยู่ตรงไหนก็ไม่กล้าพูดเลยเนี่ยครับเอาเนี่ยเป็นคลิปที่เขาแชร์กันใน Facebook คุณผู้ชมครับภาพบรรยากาศงานยิ่งใหญ่นะบรรยากาศตอนกลางวันในงานอุปสมบทหมู่ครับที่วัดทุ่งสว่างหนองเรือจังหวัดสุรินทร์มีรถแห่ถึง9คันเสียงดนตรีดังกระหึ่มไปทั้งหมู่บ้านครับแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยฮะโคโยตี้นุ่งสั้นเต้นบนรถเครื่องเสียงทำเอาวัดเนี่ยแทบแตกครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น27เมษายนที่ผ่านมาแล้วถ้าดูดีๆจะเห็นว่าผู้ที่มาร่วม งานบางคนเท่านั้นครับที่สวมหน้ากากอนามัยแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้สวมกันครับแล้วก็ยังจัดให้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะครับทีนี้พอแชร์ออกไปโอ้โหคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันถึงความไม่เหมาะสมนะครับล่าสุดทีมข่าวสอบถามไปยังนายวัชรพงษ์ดีเสมอปลัดอำเภอชุมพลบุรีบอกว่าการจัดงานบวชหมู่ในครั้งนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ขออนุญาตใช้เครื่องเสียงนะครับแล้วก็พบว่าผู้ร่วมงานจำนวนมากไม่สวมหน้ากากอนามัยเนี่ยฝ่าฝืนคำสั่งของจังหวัดด้วยเดี๋ยวทางอำเภอจะทำหนังสือแจ้งไปยังกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อได้ชี้แจงข้อเท็จจริงครับแล้วก็จะดำเนินคดีต่อไปจังหวัดก็คือถ้ามีการรวมกลุ่มกันนะครับถ้าเกินณตอนนี้ถ้าเกิน 1,000 คนครับต้องมีการขออนุญาตมาที่ทางอำเภอนะครับแต่ก็คือส่วนใหญ่แล้วผู้จัดงานส่วนใหญ่นะครับถึงไม่เกิน 1,000 คนก็จะอย่างน้อยมีหนังสือแจ้งทางอำเภอให้ทราบนะครับแต่เคสนี้หนังสือแจ้งก็ไม่มีนะครับทีนี้ถามว่าแล้วทางวัดว่าอย่างไรทางวัดเนี่ยยังไม่ได้มีการชี้แจงในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับส่วนตำรวจในพื้นที่ก็บอกว่าได้รับการประสานให้ไปดูแลความเรียบร้อยในวันเกิดเหตุแต่ก็ไม่ทราบว่ายังไม่ได้ขออนุญาตกับทางอำเภอถ้าหากว่าทางอำเภอมาแจ้งความก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ